่าขอแทรกตรงนี้นิดนึงคำว่าไม่ขอแทรกตรงนี้นิดนึงที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าพวกเราก็ต่างไม่มีใครเดือดร้อนนะที่ต่างก็ไม่มีใครเดือดร้อนตรงนี้แหละเป็นคำตอบความไม่เดือดร้อนนี่เป็นคำตอบโควิดมันเกิดขึ้นมานี่คนที่เดือดร้อนก็เป็นคำตอบของความเดือดร้อนของเขาคนที่ไม่เดือดร้อนนี่ก็เป็นคำตอบของความไม่เดือดร้อนของผู้ที่ไม่เดือดร้อนทีนี้เศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจดีคือผู้ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจไม่ดีคือผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นผู้เดือดร้อนเนี่ยมีความหมายมีสัญญากำหนดหมายว่าความเป็นเศรษฐกิจดีคืออะไรส่วนคนที่มีกำหนดหมายเหมือนกันแต่คนละอย่างว่าแล้วความเป็นเศรษฐกิจดีคืออย่างเราเอาชัดๆ ชาวอโศกหรือว่าพวกเราเนี่ยมันไม่เดือดร้อนโควิดเกิดมามันไม่เดือดร้อนเราถือว่าเศรษฐกิจดีถ้ามันเดือดร้อนถือว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็กำหนดหมายเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเขาเองเขาไม่มีกินไม่มีใช้เขาขาดเขาตะกละตะกรามเขาจะต้องเอาอีกเขาจะต้องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อยู่ในวงการของเขาคนรวยมีเยอะมีแยะเขาไม่แบ่งไม่แจกออกมาคนขาดแคลนก็ขาดแคลนไปก็เดือดร้อนกันสิแต่ชาวอโศกเรานั่นน่ะแจกไปอยู่ไม่เดือดร้อนแม้มีน้อยยังไงชาวอโศกก็มีน้อยรวมกันแล้วชาวโลกเขาชาวคนร่ำคนรวยคนจนเขาอยู่ในวงโลกีเขามีคนจนกับคนรวยแต่ของเรานี่มีแต่คนจนนะชาวโสรมีแต่คนจนคือมีไม่มากกันทั้งนั้นแหละแต่ทางโน้นก็มีกันมากและกันน้อยคนน้อยนี่น้อยจนกระทั่งเป็นหนี้จนมาทั้งโง่หัวไม่ขึ้นเลยกับรวยรวยล้นฟ้าเลยนะทางโน้นเขามีช่องต่างความต่างกันเยอะแต่เขาเป็นพวกเดียวกันเขาไม่ได้เป็นพวกต้องแย่งกันนะคนรวยกับคนจนของฝ่ายโลกีเขาแย่งกันนะแต่ของเรานี่คนจนด้วยกันเนี่ยต่างแบ่งกันกินไม่ได้แย่งกันเลยนี่คือความต่างที่มันชัดเจนมากเลยมันกำลังแสดงให้โลกเห็นว่าคุณจะอยู่กันอย่างแบบคนรวยกับคนจนอย่างโลกีที่กันแย่งกันอย่างนั้นน่ะตอนนี้มันเป็นตัวโควิดนี่มันทำให้คนเห็นสภาพนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นใครมีดวงตาใครมีปัญญาอ่านตัวนี้ออกแล้วก็โอ้โหอย่าไปเป็นเลยอย่างนั้นอยู่เลยกับโลกอย่างนั้นมาอยู่กับโลกที่คนจนด้วยกันแล้วจนไม่มีจบจนอย่างนี้อย่างอุดมสมบูรณ์หรือจนอย่างมหัศจรรย์จนอย่างมีอยู่มีกินจนอย่างมีแจกคนอื่นนี่อย่างที่เห็นเนี่ยนี่คนจนนะนี่แจกอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแจกยังไงก็อยู่ได้ในขณะที่กาละนี้เวลาเดียวกันมันเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นแต่คนจนนี่ไม่เดือดร้อนคนจนชนิดที่เรากำลังเป็นกันเนี่ยแต่ทั้งโน้นคนรวยและคนจนของเขาเนี่ยเขาแยกกันเขาทะเลาะกันเขาไม่เขาไม่รวมกันเขาไม่เกื้อกูลกันเขาไม่แบ่งกันไอ้คนรวยก็ไม่รู้มันจะกักจะเก็บจะกอบจะโกยจะหอบจะหามไปอีกนานเท่าไหร่จะตายจากอันนี้ไปมันก็ยังให้ลูกให้หลานหอบต่อไปอีกซึ่งพูดแล้วแม่ก็เหมือนกับไปว่าเขาหยาบหยาบไปว่ามันเมินๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็พูดไปแล้วขออภัยนะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันเป็นสัจจะที่จะต้องเรียนรู้ที่อ่านคนขณะนี้ในโควิดนี่ทำให้คนผู้ที่แสวงหาทางแสวงหาปัญญาแสวงหาความรู้ที่แท้จริงกำลังเห็นคนที่ไม่เห็นก็คือยังไม่เห็นแหละแต่ที่คนที่เกิดปัญญาก็กำลังเข้าใจเขายังกำลังเห็นแล้วโอ้อะไรกันคือความจริงหรือความเจริญความประเสริฐแท้อะไรคือความไม่จริงความไม่เจริญความไม่ประเสริฐเขาจะค่อยๆเห็นกันเลยเหตุการณ์นี้มันเป็นไฟบังคับเหตุการณ์โควิดเป็นไฟบังคับทำให้คนแต่ละคนรวมตัวกันอยู่เป็นกระจุกพวกที่ไม่ฟังเสียงไม่ฟังอิราค่าอิรมของชาวบ้านชาวโลกเขาก็แม้จะเอาอิสระเสรีอะไรเหมือนอย่างอเมริกาที่เขาทำก็เขาก็เป็นไปทีนี้พวกที่ฟังส่วนใหญ่ฟังนะหยุดกันไอ้ที่ไม่หยุดอยู่ก็มีน้อยนะเพราะงั้นก็คงจะไปได้รอดนะเพราะว่าคนฟังนี่มีมากคนไม่ฟังนี่น้อยเพราะงั้นความเจริญหรือว่าความเป็นไปด้วยดีของการจะให้โควิดนี่หยุดเนี่ยคงจะชนะนะจะโควิดคงจะหยุดภายในไม่นานนี้หรอกเพราะว่า
ประชาชนมนุษยชาติเข้าใจและก็ปฏิบัติอย่างนี้นะทีนี้ลักษณะของชาวโสเราเห็นเนี่ยอาตมาเห็นแล้วก็โอ้โหน่าจะเรียกว่าน่าสมเพชก็ได้จริงๆก็น่าเอ็นดูเป็นหมู่เล็กเล็กๆอย่างเมื่อกี้ดินน้องแดนเหนือมีคนอยู่7คน10คน20คนโอ้ยกระจ้อยร่อยจริงๆเลยนะแต่ก็อยู่อย่างเป็นสุขเพราะฉะนั้นจะขยายกลุ่มชนที่มีทฤษฎีเดียวกันพฤติกรรมเดียวกันมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมากมาถึงขั้นจะมีมากที่สุดก็ราชธานีอโศกนี่มีคนหลายร้อยเนี่ยอยู่กันตอนนี้ก็ยังไม่เกิน500ตอนนี้นี่ปิดสังคมแล้วประมาณ400กว่ายังไม่ถึง500ดีแต่ก็อยู่กันได้อย่างเป็นสุขอยู่กันได้อย่างอบอุ่นอยู่กันได้อย่างอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนจนกระทั่งพูดเป็นเชิงท้าทายโลกว่าจะมีโควิดและให้ปิดอย่างนี้อยู่ไปอีก4เดือนหน้าเดือน6เดือนปีนึงเชื่อมั่นว่าเราอยู่ได้เพราะเราไม่งอมืองอเท้าแผ่นดินมีฝีมือมีความรู้มีสามารถที่จะปลูกกินเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้เพราะอาหารเป็นหนึ่งมีอาหารอย่างเดียวอาหารเป็นหนึ่งรับรองว่าเราอยู่ได้เลยมีอาหารเป็นหนึ่งเราอยู่ได้ไม่ตายใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นรอดแน่นอนเลยนอกจากว่าใครที่ขาดแคลนบ้างวัฒนธรรมของชาวโศกก็ขาดแคลนก็แจกกันก่อนเลยแจกกันได้ผู้ที่มีมากมีเกินก็ยังไม่ปรากฏว่าพวกเราขาดแคลนอย่างรันช็อตอ่ะขาดแคลนอย่างที่มันไม่มีต่อแล้วมันไปไม่รอดไม่ใช่ยังไปได้ดียังไม่ขาดแคลนที่ขนาดรันช็อตยังต่อเนื่องได้ยังไม่ขาดอย่างที่เรียกว่าเดี๋ยวก็จะตายเนี่ยนับวันตายเลยนี่ขาดแคลนเนี่ยมันไม่ต่อแล้วเนี่ยของอโศกยังไม่เกิดปรากฏการณ์นั้นนะยังมีต่อไปได้และก็ยังเหลือเฟือยังเกื้อกูลยังอะไรได้เหตุการณ์ครั้งนี้จึงจะเป็นปรากฏการณ์ที่จะแสดงต่อโลกให้เห็นถึงว่าแนวคิดอย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้มาจากจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณที่เข้าใจและจิตวิญญาณที่เห็นจริงจิตวิญญาณที่ทุ่มโถมใส่อันนี้ไปเต็มๆเลยใส่เอาทฤษฎีนี้ประพฤติอย่างนี้อยู่อย่างนี้ตายเป็นตายอยู่อย่างนี้ตายแล้วแม่เกิดอีกก็จะมาอยู่กับที่นี่อย่างนี้ทุกคนว่างั้นไหมฮะทุกคนจะรู้สึกอย่างที่อาตมาว่าไหมเงียบไม่ได้ยินหรือไงน่าทุกคนก็มั่นใจว่าเนี่ยเป็นทฤษฎีเดียวทฤษฎีที่ไม่มีอื่นเป็นสองแล้วอย่างนี้แหละมันตรงอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ประกาศแก่โลกให้เห็นว่าสัจจะมีหนึ่งเดียวสัจจะไม่มีสองสัจจะมีหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนอยู่ในจุลอะไรจุลวิวิอะไรวิฮะวิวิวิอะไรจุลวิยุหสูตรจุลยุวิยุหสูตรเนี่ยสัจจะมีหนึ่งเดียวไม่มีสองสองไม่ได้สองก็ไม่ใช่สัจจะที่มันมีคู่เทียบคู่เถียงคู่แย่งกันอยู่มันมีหนึ่งเดียวจริงๆนะสัจจะอันนี้จะพิสูจน์ต่อโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมามั่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าอโศกนี่มีความจริงอันนี้ลงไปถึงจิตวิญญาณถึงอนุสัยของจิตวิญญาณของมนุษย์ของคนอโศกแล้วเพราะอันนี้เนี่ยอาตมามั่นใจว่าไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีครอนแทนเที่ยงแท้นิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังสังแดงสังกปังแน่นอนอันนี้จึงจะปักมั่นลงไปเป็นมนุษย์ชาติเป็นพฤติกรรมมนุษย์ชาติสังคมนี้แล้วก็เป็นรูปธรรมเป็นองค์ประกอบทั้งรูปทั้งนามโตต่อไปขยายความขยายตัวเองต่อไปให้แก่โลกรู้นะอาตมาจึงยังไม่อยากตายยังอยากดูความโตความเจริญของทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยให้อยากจะเห็นอยู่
ราะเชื่อมั่นว่าโอ้โหสุดยอดสุดประเสริฐเลยนะเพราะงั้นก็จะพยายามรักษาขันทุกคนก็รักษาขันนะแล้วก็พยายามทำช่วยกันทำไปเพื่อพิสูจน์ความจริงนี้เอาเลยเอาเลยนะมีคนกำลังบอกว่าอาตมาจะมีงานมากไปหรือเปล่านี่มันจะทำให้เสื่อมสุดหรือเปล่ากังวลกันอาตมาก็บอกเขาอยู่แล้วว่าอาตมายังไม่รู้สึกอย่างนั้นนะไม่ใช่อวดดีอะไรหรอกนะเพราะว่าก็บอกอยู่แล้วว่าอยากจะพยายามให้รักษาขันให้มันอยู่นานไปถ้าอาตมาโง่อยากมีขันยาวยืนไปแต่ก็มาปฏิบัติให้มันปฏิบัติการบั่นทอนอายุตัวเองอย่างขันโอ้ยจะสั้นลงเอ๊ะมันจะฉลาดหรือโง่กันเนี่ย มันคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งถ้าอาตมาจะเป็นยังไงแน่จะทำให้ตนเองยืนยาวหรือจะทำให้ตนเองอายุสั้นลงก็คิดว่าคงไม่ผิดหรอกคงไม่ได้ทำให้มันสั้นลงหรอกก็ประมาณตนอยู่อ้าวเอาละพูดไปก็ยาวอีกต่ออีกพูดเท่าไหร่ก็ได้กราบขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเชิญลูกหลานกราบลาหลวงปู่พร้อมกันได้เลยค่ะอ้าวโอ้เราก็สนุกอย่างของเราเนาะโควิดเนี่ยเราก็เล่นทางเทคโนโลยีอันนี้แหละสนุกตามภาษาเรา